ผนังเบาผนังยิปซัมจะแขวนแอร์จะแขวนทีวีเฮ้ยจะรับน้ำหนักได้ขนาดนั้นจริงเหรอสวัสดีครับทุกคนอยู่ในห้อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านครับถ้าใครติดตามผมตั้งแต่คลิปเก่าๆนะครับก็จะเห็นว่าผมมีการกั้นบ้านกั้นห้องนะครับแบ่งพาร์ติชันบ้านนะครับโดยการใช้ระบบผนังเบาเนาะและหลายๆคนก็ถามมาเอ๊ะว่าผนังเบาเนี่ยมันเก็บเสียงมันกั้นเสียงได้แค่ไหนนะครับหรือว่าผนังเบาเนี่ยสามารถจะเอาของเนี่ยไปแขวนหรือไปเกี่ยวได้หรือเปล่าผนังเบาหรือผนังยิปซัมที่เราใช้แบบปกตินะครับความหนาจะอยู่ที่ไม่เกิน1เซนนะครับแล้วแต่ผู้ผลิตนะอาจจะ8มิลหรือ9มิลนะครับทีนี้ถ้าอยากแขวนของจะทำยังไงโอ้โหจะต้องกระโดดไปใช้ก่ออิฐฉาบปูนเลยไหมไม่ต้องขนาดนั้นนะเราสามารถกั้นพาร์ติชันง่ายๆได้ด้วยตัวเองทำคนเดียวเสร็จภายใน1วันด้วยระบบ Solid Wall V2 ตราช้างครับรีโนเวทกั้นห้องในฝันเสร็จใน3วันได้ผนังคุณภาพสูงนวัตกรรมผนังภายในเพื่อบ้านของคุณด้วยระบบผนัง Solid Wall V2 ตราช้างนี่นะครับรับน้ำหนักคุณกล้วยได้รับได้ใช่ไหมสบายเลยอ่ะอย่างเงี้ยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นต้นคลิปวิดีโอแวบๆแล้วนะครับจะให้ทุกคนมาดูพื้นที่ก่อนนะนี่คือบ้านของผมกั้นพาร์ติชันต่างๆนะครับด้วยระบบผนังเบาทั้งหมดเลยดูครับเพื่อนๆเห็นไหมครับห้องนอนผมอยู่ตรงนี้ห้องนอนลูกอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ลูกเล่นเกมหรือว่าเขาทำงาน YouTube เขาก็สตรีมเกมนะตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็นั่งตรงนี้เสียงที่เวลาเขาสตรีมนะที่ดูขนาดผมติดแผ่นซับส่งซับเสียงอะไรให้แล้วนะเสียงมันก็ยังสะท้อนครับทะลุกำแพงฝั่งนี้เข้าไปห้องนอนผมจริงแล้วหากใครสะดวกนะครับก็สามารถทำเป็นห้องเก็บเสียงอะไรอย่างนี้เลยก็ได้นะครับทำมันห้องเฉพาะเลยก็ได้นะแต่ว่าผมอยากจะทำแค่การกั้นพาร์ติชันครับซึ่งเราจะใช้เวลาทำเร็วมากนะครับแล้วก็เสร็จภายในแป๊บเดียวนะเพราะว่าเอาผนัง2แผ่นเนี่ยมาประกบวางกันแค่นั้นเองแต่หากเพื่อนๆนะครับมีการกั้นผนังฝอยยาวๆนะครับอาจจะมีขั้นตอนเยอะมากขึ้นมีการใส่วงกบประตูหรืออะไรต่างๆแบบนี้นะครับอาจจะใช้เวลาแต่ก็ไม่เกิน3วันในการทำงานครับแผ่นยิปซัมผนัง Solid Wall V2 ตราช้านะครับขนาดอยู่ที่22มิล นะครับแล้วก็กว้างคูณยาวนะอยู่ที่เมตร20คูณ2เมตร40ครับแล้วการที่ตัวเนื้อเขาหนาขึ้นแบบนี้นะการกันเสียงก็จะดีขึ้นนะครับการความร้อนก็จะดีขึ้นนะครับรวมถึงสามารถแขวนของต่างๆอย่างแอร์หรือทีวีก็ได้นะครับอันนี้ขั้นตอนปกติในการติดตั้งนะครับเราก็วางโครงให้เรียบร้อยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็สั่งโครงมาด้วยนะก็จะเป็นโครงผนังโปรวอลตาช้างนะครับจะมีแบบตัว C และแบบตัว U แต่ก็จะแตกต่างจากโครงผนังโดยทั่วไปนะครับเพื่อนๆมาดูนะโครงผนังที่ผมใช้หรือโครงข้าวปกตินะความกว้างมันก็จะอยู่ที่ประมาณ3นิ้วนะครับหน้าตาแบบนี้นะแบบนี้คือตัว C นะครับแล้วก็ไปอยู่ที่ล่างข้างล่างแบบนั้นคือตัว U นะแต่เพื่อนๆมาดูนะครับถึงจะเป็นตัว C แล้วก็ตัว U เหมือนกันนะครับโครงตราช้างโปรวอลนะครับตัวความหนานะครับก็จะหนามากกว่านะแล้วก็ตัวความกว้างนะครับเขาจะกว้างแค่นี้เองเอ้าทำไมเหลือกว้างแค่นี้นะครับเพราะว่ามันมีความหนาของตัวแผ่นยิปซัม Solid Wall V2 ที่เราจะไปใส่เนี่ยมันมีความหนาอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเราเอาตัวโครง3นิ้วไปใส่ทีนี้ผนังเราก็จะหนาปึ๊กเลยนะครับเปลืองพื้นที่นะเพราะฉะนั้นนะครับตัวโครงก็จะต้องแข็งแรงนะครับแล้วก็ตัวหน้าโครงเนี่ยก็จะแคบลงนะครับเพื่อหลังจากติดตั้งไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่กินพื้นที่ครับซึ่งปกตินะครับเราก็ต้องตั้งโครงก่อนนะครับแต่ว่าผมไม่อยากให้บ้านเลอะเลยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่อยากให้มีฝุ่นด้วยเพราะมันเป็นห้องนอนลูกนะดังนั้นนะครับผมจะทำการตัดแผ่นตามขนาดที่ผมต้องการอยู่อย่าลืมนะวันนี้ผมพันทำพาร์ติชันฝาเดียวนะดังนั้นผมมีสเปคที่แน่นอนอยู่แล้วผมก็ทำการตัดแผ่นแล้วก็ทาสีข้างนอกก่อนแล้วค่อยยกเข้าไปติดตั้งด้านในครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่มีการต่อแผ่นนะเราควรจะติดตั้งให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็ทำงานด้านในนะครับทำการฉาบเรียบด้วยยิปซัมให้เรียบร้อยนะครับแล้วค่อยทาสีจบตอนสุดท้ายนะครับแบบนั้นก็จะได้งานที่สวยงามมากกว่าครับเอาตรงนะปกตินะครับงานยิปซัมงานผนังเบาทั่วไปนะผมใช้คัตเตอร์ตัดนะครับแต่ว่าผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าโหโซลิดวอลมันหนาขนาดนี้นะครับเราจะใช้คัตเตอร์ตัดได้เปล่านะครับเดี๋ยวผมลองกรีดดูก่อนนะกรีดคัตเตอร์เข้าไปนะครับแน่นอนนะไม่ได้นะเพราะว่าตัวแผ่นเนี่ยมันมีความหนากรีดให้ลึกหน่อยครับกรีดให้ลึกนิดนึงนะสัก2ทีโอเคเห็นไหมได้แล้วนะครับเพื่อนๆครับถ้าเราใช้เลื่อยในการตัดนะครับรอยต่างๆครับจะเสมอแล้วก็เรียบร้อยกว่านะแต่ในกรณีที่เราไม่อยากเลื่อยเราใช้คัตเตอร์นะแบบที่ผมทำนะอยากจะปรับให้ผิวเรียบนะครับเราสามารถใช้กระดาษทรายนะครับมาลูบนะแต่ว่าไม่ต้องขัดเยอะไม่ต้องขัดแรงนะครับเราสามารถใช้กระดาษทรายนะครับลูบเบาๆนะครับเพื่อแต่งขอบนะครับได้เลยนะครับถ้าไกลครัวขัดงานเวลาขัดงานขัดไม่ตรงนะให้เอาไม้1ชิ้นนะครับใส่เข้าไปในกระดาษทรายนะครับแล้วก็พับแบบนี้นะตัวกระดาษตัวไม้เนี่ยจะเป็นตัวไกด์นะครับซึ่งทำให้เวลาเราขัดกระดาษทรายเนี่ยตัวชิ้นงานเราออกมาตรงครับส่วนตรงที่ขัดแล้วนะครับเขาก็จะเสมอกันเป็นเนื้อเดียวแบบนี้ครับโอ้โหนะครับโชคดีนะเนี่ยตัดมาผมพอยกไหวนะเพราะผมเป็นแผ่นตัดประมาณ80เซนนะแต่ว่า
ถ้าตัวแผ่นเต็มนะผมแนะนำเลยนะต้องยก2คนนะครับคนเดียวน่าจะไม่ค่อยไหวฮะอ่ะผมก็จะทาสีไปเลยนะครับบางคนอาจจะแบบถนัดแบบทาสีทีหลังก็ได้นะครับแบบเก็บงานทีเดียวในที่เลยนะครับก็จะเรียบร้อยนะครับแต่ว่าผมอย่างที่บอกนะไม่อยากให้ในตัวบ้านมันเลอะครับไม่อยากให้ตัวในตัวบ้านมันเลอะสีอะไรอย่างเงี้ยมันต้องไปทำแบบกันสีเลอะกันอะไรอย่างงี้อีกเนาะผมก็อยากให้มันเสร็จเลยเร็วๆเลยนะครับระหว่างที่เรารอสีด้านนอกแห้งนะครับเราไปทำโครงคร่าวด้านในรอกันเลยครับตัวโครงคร่าวที่ผมเคยใช้ปกตินะครับจะค่อนข้างบางนะครับแต่ตัวโครงของ Pro Wall จากตาช้างเนี่ยค่อนข้างหนาเลยนะครับซึ่งก็เหมาะกับการใช้งานคู่กับ Solid Wall นะเพราะ Solid Wall เป็นผนังที่ค่อนข้างมีน้ำหนักนะสำหรับการติดตั้งนะครับเราก็จะวางตัว U นะครับเป็นตัวฐานก่อนเลยเนาะซึ่งในการทำงานนะครับเราก็สามารถใช้กรรไกรตัดซิงค์นะครับแบบนี้นะเป็นกรรไกรตัดซิงค์นะครับตัดได้เลยข้อดีของเขาคือเขาจะมีตัวมาร์คด้วยอยากให้ดูใกล้ตัวโครงนะครับเขาจะมีตัวมาร์คทุก20เซนให้เรานะครับทำให้เราสามารถตัดชิ้นงานได้อย่างแม่นยำครับแนวพื้นแนวผนังบ้านใครเป็นปูนนะครับเราก็เจาะนะครับเพื่อฝังปุ๊บครับเราจะได้ติดตั้งอย่างแน่นหนานะทุกคนครับก่อนที่เราจะติดแนว U line บนแผ่นฝ้าด้านบนนะครับผมก็จะตัดตัว C line นะครับมาวางในแนวตั้งก่อนนะเพื่อเช็คระนาบนะครับกันไม่ให้ว่าเวลาเราติดละแนวมันจะเบี้ยวนะวัดแบบนี้เลยนะครับผมก็จะได้แนวระนาบละนะซีตัวโครงนะครับถ้าเราใส่ถูกต้องนะครับมันจะติดกันแน่นอยู่แล้วนะเราเสียบตัวซีเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็บิดเข้าไปในโครงตัว U นะครับนี่ฮะจริงๆถ้าแทบจะอยู่แน่นเลยนะในการยึดโครงนะนอกจากยึดกับผนังแล้วนะครับผมก็จะใช้ครีมย้ำโครงนะครับมาย้ำนะครับในบริเวณที่ระหว่างตัว U กับตัว C ด้วยนะซึ่งนะถ้าไม่มีครีมย้ำโครงนะครับเราก็สามารถใช้สกรูนะครับตัวเดิมได้เลยนะสกรูเหมือนเดิมได้เลยนะยิงเข้าไปก็ได้นะครับแต่ผมมีครีมย้ำโครงก็เห็นไหมมันก็จะง่ายขึ้นนะครับสะดวกขึ้นแบบนี้ทุกคนครับเนื่องจากงานที่ผมทำเนี่ยมันเป็นพาร์ติชันนะครับมันไม่ได้เป็นการกั้นห้องยาวตลอดแนวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีฝั่งที่ไม่ติดกำแพงนะแล้วก็มันไม่มีตัวยึดอะไรนะครับซึ่งเวลาเราทำโครงตรงเนี้ยเพื่อนๆสามารถใช้โครงตัว U นะครับมาประกบกัน2อันแบบนี้นะครับทำเป็นเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็ได้นะครับหรือใช้โครงตัว C ก็ได้นะแต่คือปกติผมชอบใช้โครงตัว U นะทีนี้นะครับเราก็เอาโครงมาตั้งนะครับเข้าที่นะครับเราก็บิดเข้าไปนะฮะมันลงล็อกนะแบบนี้กึ๊บนี่เห็นไหมมันก็จะลงล็อกของมันเลยเป็นเสานะครับเป็นโครงแข็งแรงละแล้วทีนี้ก็ทำการนะครับใครจะขันสกรูก็ได้หรือว่าใครจะใช้ครีมย้ำโครงก็ได้นะครับเข้ามาด้วยความที่แผ่น solid wall นะครับค่อนข้างหนานะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสกรูที่เราใช้นะครับเราต้องเปลี่ยนไปเป็นสกรูยาวนะครับถ้าพูดถึงแค่กั้น partition นะครับแค่นี้เองนะง่ายๆนะครับเราก็ได้ partition เสร็จเรียบร้อยนะครับอยากให้ฟังเสียงครับโอ้โหเนื้อแน่นมากนะครับสำหรับหัวน็อตแล้วก็ร่องต่างๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้พวกอะคริลิกนะครับหรือจริงๆเพื่อนๆจะใช้เป็นพวกตัวโป๊ยิปซัมนะครับมาอุดก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ถนัดนะผมก็จะอุดแบบนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาทาสีทับอีกทีนึงตรงรอยต่อหรือว่าขอบแผ่นผมก็ใช้วิธีแบบเดียวกันนะครับซึ่งวิธีนี้ทำให้พื้นที่ในการทำงานของเราไม่เลอะครับสำหรับขอบที่เหลือตรงนี้นะจริงๆเพื่อนๆจะใช้แผ่น Solid Wall นะครับมาปิดทับอีกทีนึงก็ได้นะแต่ว่าผมขี้เกียจนะผมก็จะใช้วิธีนะครับเอาคิ้วบัวนะมาติดแทนครับแบบนี้เลยนะทีนี้เรามาดูตัว Solid Wall บ้างนะครับผันสกรูเข้าไปนะครับแบบลอยๆเหมือนกันนะสำหรับการแขวนของอะไรต่างๆนะครับให้เพื่อนๆดูนะอันนี้ให้ดูแบบยิงน็อตเข้าไปตรงๆนะยังไม่ฝังปุ๊กยังไม่อะไรนะครับดูครับคือเนี่ยครับการโยกการอะไรอย่างนี้ครับต่อให้เราโยกนี้เลยนะเนี่ยเห็นไหมครับมันแน่นกว่านะครับคือผมไม่สามารถเอามือเนี่ยดึงตัวสกรูออกได้นะครับต่อให้โยกแล้วนะก็ยังไม่ออกนะครับเพราะว่าตัวเนื้อของ Solid Wall V2 เนี่ยมันแน่นกว่านะครับแน่นกว่าตัวแผ่นฝ้าธรรมดาครับนี่เอาออกไม่ได้นะครับก็ต้องขันน็อตออกเอานะครับฉากกันเดิมนะครับน็อตตัวเดิมด้วยนะผมลองติดเข้าไปนะครับบน Solid Wall V2 ดูนะครับสังเกตว่าเวลาที่เราขันสกรูลงไปนะครับมันจะแน่นเลยนะแน่นเลยลองเอาแบตเตอรี่วางดูอ่ะเป็นไงครับวางได้เห็นยังเอาจริงนะปกติฝ้าฉาบเรียบทั่วไปทำแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับ
คืออันนี้ไม่ได้ยึดกับโครงไม่ได้อะไรนะอยากลองดูเฉยๆนะครับลูกชายผมนั้นน้ำหนักอยู่ที่40กิโลนะครับซึ่งจริงๆไอ้ตัวฉากแบบนี้มารับน้ำหนักไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะอ่ะ1 2 3ยืนเฮ้ยยืนได้เฮ้ยอยู่ได้เหรอยืนตรงได้มั้ยตรงได้มั้ยเอางออ่ะมาดูครับอ่ะลงงอนี่นะทุกคนนะครับตัวสกรูนะไม่ได้ถูกถอนออกมานะครับแต่เมื่อกี้ที่มันงอนะครับก็คือตัวฉากตัวนี้มันไม่ได้รองรับน้ำหนักได้เยอะขนาดนั้นนะพอมายืนตัวฉากมันก็งอนะแต่ถึงตัวฉากจะงอนะครับแต่ตัวสกรูเนี่ยก็ไม่ถอนออกมาจากแผ่นครับทีนี้นะครับผมจะลองทดสอบนะภรรยาผมคุณกล้วยกล้วยหนักเท่าไหร่ละมาถามน้ำหนักผู้หญิงได้ยังไง48อ่ะลองดูนะครับว่าน็อตว่าสกรูของเรามันจะหลุดออกมาไหมนี่นะครับรับน้ำหนักคุณกล้วยได้รับได้ใช่ไหมสบายเลยอ่ะอย่างเงี้ยเฮ้ยทีนี้สำหรับคนที่อยากจะทำโฮมเธียเตอร์นะครับแน่นอนครับผมพูดไปตั้งแต่ต้นวิดีโอนะผมบอกว่าตัว Solid Wall V2 เนี่ยสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง90กิโลนะครับในการติดตั้งอย่างถูกต้องนะครับก็แนะนำนะครับว่าเพื่อนๆใช้พุกแบบนี้เลยไม่ต้องไปเจาะที่ผนังยิปซัมธรรมดาให้ดูแล้วนะเพราะว่าตัวนี้เจาะลงไปผนังยิปซัมนะครับไม่สามารถติดตั้งได้แน่นอนนะครับแต่ว่าสำหรับ Solid Wall V2 นะครับเราสามารถติดตั้งนะครับพวกบุกแบบนี้นะบุกทองเหลืองแบบนี้นะครับเข้าไปกับตัว Solid Wall V2 ได้และใช้จำนวนที่ถูกต้องนะครับก็สามารถรับน้ำหนักได้ถึง90กิโลครับซึ่งทีวีทุกวันนี้น้ำหนักมันไม่ถึง90กิโลหรอกเจาะดูได้ง่ายมากนะใช้แค่สว่านแบบธรรมดานะไม่ต้องไปใช้แบบโรตารี่นะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับไม่ต้องมีฝุ่นเยอะแยะมากมายนะครับใส่ปุ๊กใส่เข้าไปได้เลยเห็นไหมพอเราขันน็อตด้านหน้านะปุ๊กด้านหลังนะครับเขาก็จะทำหน้าที่ของเขานะคือเขาจะบานตัวเองออกนะครับเพื่อทำการล็อกกับตัวแผ่นนะครับจริงๆคือแบบแน่นเลยนะแน่นเลยนะใส่ปุ๊กแบบนี้บอสซ่ากลับมาแล้วเหรออ่ะกลับมาแล้วเดี๋ยวโน่นเฮ้ยอะไรอ่ะห้องเล่นเกมเฮ้ยทำเร็วมากออกไปแค่ครึ่งวันเองเนี่ยเล่นเกมจะได้ไม่ต้องเสียงดังรบกวนคนอื่นแล้วเห็นไหมใช้เวลาแป๊บเดียวครับทำเสร็จเร็วนะภายใน1วันนะครับสำหรับพาร์ติชันง่ายๆแบบนี้นะหรือเพื่อนๆสามารถใช้กั้นห้องได้นะครับสามารถทำด้วยตัวเองได้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจ้างช่างนะก็สามารถทำงานได้โดยที่เรายังอาศัยอยู่ในบ้านได้ไม่เลอะเทอะนะมันสะดวกนะการใช้ผนังเบานะครับเดี๋ยวนี้แข็งแรงมากๆนะแล้วก็สะดวกกว่างานปูนนะในอนาคตเราอยากจะปรับเปลี่ยนรูปแบบของบ้านเรานะครับก็สามารถรื้อถอนง่ายๆนะไม่ต้องทุบไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องมีฝุ่นแล้วสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกด like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ